ให้ที่ผมแก้ศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแจกเทคนิคการลงทาวเวอร์แล้วก็การลงเลทฟาร์มหินอย่างเงี้ยได้เยอะๆนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเบื่อไหมกับการนั่งฟาร์มหินแล้วไม่เก่งสักทีฮะและยังคงจะมีปัญหาอื่นอีกมากมายผมขอให้นำอีดิทเหมยช็อปบริการรับฟาร์มกินระบอกไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตออลสตาร์และแอนิเมทเอเวนเจอร์และอื่นๆอีกมากมายรวมถึงบริการกดเกมพาร์ตเติมโรบล็อกแล้วก็จำหน่ายดีเกมอีกด้วยนะครับผมจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านี้เยอะนะครับผมงั้นเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็เหมือนต้นคลิปเหมือนเดิมเลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงระบบทาวเวอร์ในเกมอนิเมชแชมเปี้ยนแล้วก็ระบบเลทในอนิเมชแชมเปี้ยนกันนะครับผมโอเคตามนี้นะครับซึ่งเรื่องจากระบบทาวเวอร์ก่อนละกันนะครับระบบทาวเวอร์นะครับผมจะเปิดให้เราเล่นเนี่ยตอนที่เรานะครับผมเปิดแมป My Hero นะครับผมเปิดแบบนี้นะครับผมมันจะมีเควสนะครับผมนักวิทยาศาสตร์นะครับผมตรงเริ่มต้นเกมนะครับให้เราไปคุยนะครับผมแล้วก็ให้เราเนี่ยฟาร์มเงินนะครับผมประมาณ 2M นะถ้าจำผิด 2M หรือ 200,000 ผมจำไม่ได้ละนะครับผมจำเลขตรงๆก็ได้แต่มันจะมีทาวเวอร์ให้เราปลดตรงนี้นะครับผมเมื่อเราปลดโซน2เสร็จแล้วนะครับก็จะมีทาวเวอร์ให้เราปลดตรงนี้นะครับพอเราปลดทาวเวอร์นะครับผมทาวเวอร์เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงแชมเปี้ยนซิตี้ตรงนี้นะครับผมเปิดเสียงเกมสักครู่อ่ะโอเคทาวเวอร์นะครับผมมันจะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับแล้วทาวเวอร์เนี่ยมันจะมีเพชรทาวเวอร์เริ่มต้นด้วยนะครับผมตรงนี้มันจะได้เรื่องของเพชรนะครับผมอ่ะก็รับแล้วก็ทำซะนะครับผมจะได้เพชรมาฟรีนะแล้วก็เทคนิคการลงทาวเวอร์เนี่ยจริงๆเนี่ยทาวเวอร์นะครับผมมันเป็นการวัดดาเมจทีมเราเป็นหลักนะครับผมเทคนิคเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ว่าก็พูดคร่าวๆเกี่ยวกับระบบก่อนละกันนะคือทาวเวอร์เนี่ยทุกๆ10ชั้นนะครับผมมันจะมีรางวัลใหญ่ให้นะครับคือทุกๆชั้นเนี่ยเราจะได้เมื่อเราผ่านแล้วนะครับเราจะได้เพชรเนี่ย500นะครับได้เจมผมจะเรียกว่าเพชรละกันง่ายดีนะครับจะได้เพชรหรือเจมเนี่ย500นะครับผมแล้วก็ทุกๆ10ชั้นนะครับจะมีของรางวัลใหญ่นะครับนั่นก็คือเพชร 2,500 แล้วก็ไอเทมนะครับผมเช่นนี้เนี่ยเพชร 2,500 บวกกับ movement token นะครับไปอัพพวก ability ตัวละครนะครับผมไม่ใช่ ability เขาเรียกว่าอะไรนะ mobility ตัวละครอ่ะแล้วก็พอชั้น20นะครับก็ได้ talent token นะครับพอชั้น30นะครับก็ได้พยานผ่านะนั่นก็คือ hoverboard นะครับแล้วก็ชั้น40ก็ได้ talent token นะครับชั้น50นะครับเราจะสามารถใส่ตัวละครเพิ่มได้1ตัวนะครับคือทุกๆ50ชั้นนะครับผมชั้น50ชั้น100ชั้น150นะครับผมเราจะได้equip มาเพิ่มนะครับก็คือใส่ตัวละครได้เพิ่มมาเองนะครับผมเวลาเราผ่านหน้า10แล้วเราก็มากดตรงอัปเกรดตัวนี้เพื่อรับรางวัลใส่ตัวละครเพิ่มตามนี้นะครับผมสำหรับทาวเวอร์แล้วก็จะมีชั้น60นะครับประเด็นของเรื่องก่อนผมก็จำไม่ได้เหมือนกันชั้น60นะครับเราจะได้ยานผ่านะอันนึงก็คือเจ็ตแพ็กนะครับใช้สำหรับการหาเหรียญทาเลนต์โทเค็นก็คือฟาร์มน้องแมวนะครับผมจากข้อนั่งง่ายสำหรับสายฟรีนะครับถ้าใครมีเงินก็ไปเติมออร่าพุ่งก็ได้แล้วแต่นะครับสำหรับการหาน้องแมวนะแล้วก็ชั้น70จะไม่มีอะไรนะครับจะมีแค่เพชร 2,500 นะครับแล้วก็ชั้น80นะครับก็เพชรเหมือนกันนะครับชั้น90ก็เพชรเหมือนกันแล้วก็ชั้น100ก็จะเป็นอีกิปตัวละครนะครับตอนนี้ผมแต่ได้ถึงประมาณชั้น108นะครับแล้วรางวัลของทาวเวอร์เนี่ยก็จะเป็นเจมส์และส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งในเกมนี้นะครับผมเจมส์เนี่ยเราสามารถซื้อเกมพาสได้นะครับผมแต่ถ้าผมแนะนำส่วนตัวนะครับผมถ้าทุกคนสามารถเติมโลบ็อกนะครับเพื่อซื้อเกมพาสได้ก็เติมโลบ็อกไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็เซฟเจมไว้ซื้ออย่างอื่นภายในเกมนะครับเพราะว่าเจมเนี่ยสามารถซื้อได้หลายอย่างนะครับทั้งแบ็คโฮออฟนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อเรเดียนนะครับผมหรือว่าระยะการออโต้แอทแทคแล้วก็ระยะการเก็บของนะครับผมแล้วก็ซื้อมูฟเมนต์โทเค็นได้นะครับผมมันซื้อได้หลายอย่างในเกมนะครับผมเพราะงั้นผมอยากแนะนำว่าเซฟเพชรได้ก็เซฟนะครับผมอย่าเอาเพชรไปซื้อเกมพาสมากแต่ว่าถ้าเราเป็นสายฟรีแบบไม่ได้เติมจริงๆเนี่ยก็แลกซื้อเกมพาสได้ตามปกติเลยนะครับผมแต่ผมก็แค่บอกแนะนำว่าเซฟได้ก็เซฟประมาณนี้สำหรับเรื่องทาวเวอร์นะครับผมโอเคแล้วก็แนะนำอีกนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับการจะลงทาวเวอร์นะครับแนะนำว่าให้ตัวละครเราเนี่ยไปทำการรีโลให้มันสเตตดีๆก่อนนะครับผมสเตตดีคืออะไรบ้างก็คือทาเลนต์ดีๆนะครับทาเลนต์ดีๆสำหรับตัวละครเหมาะสำหรับการลงทาวเวอร์คือเน้นเป็นเรื่องของดาเมจแล้วก็ability damage นะครับผม2 อย่างนี้หลักๆเลยผมแนะนำให้เน้น2 อย่างนี้ก่อนนะครับผมพอเราเน้น2 อย่างนี้เสร็จแบบได้ A ได้ S แล้วเนี่ยค่อยไปเน้นขี่ damage แล้วก็ค่อยเน้นสปีดอันหลังสุดนะครับผมก็คือสำคัญสุดก็คือ damage แล้วก็ ability damage นะครับตามนี้แล้วก็ส่วนของ quirk นะครับผมที่เหมาะสำหรับการลงทาวเวอร์นะครับผมแนะนำส่วนตัวก็คือเป็น quirk ที่ได้เรื่องของ damage เป็นหลักนะครับยกอย่างเช่น strong นะครับ1 2 3แต่แนะนำว่า2ขึ้นไปกำลังดีนะครับสำหรับ strong นะโอเคแล้วก็เป็นพวกเควิร์กลุงนะครับเช่นทีฟนะครับสไนเปอร์นะครับผมแล้วก็แบ็คโฮนะครับแล้วก็อาร์คเมดนะครับแล้วก็ไจแอนท์นะครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับ
ฟิร์ที่แนะนำการลงท้าเวอร์เพราะมันเป็นการรีดดาเมจนะครับผมโอเคแล้วก็มีอะไรอีกบ้างมีเรื่องของประดับนะครับประดับตัวละครเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราดรอปอะไรมาได้บ้างนะครับผมแต่หลักๆที่แนะนำก็คือถ้าเควิร์กเรานะครับผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับคิเชนหรือว่าคิดาเมจอะไรก็ตามแต่นะครับผมแนะนำให้ใส่เป็นดาเมจคิเชนแบบนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากจะรีดดาเมจจริงๆเนี่ยก็ใส่เป็นดาเมจเพียวก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องประดับนะใส่เท่าที่มีนะครับเน้นดาเมจไปให้สุดเลยสำหรับทาวเวอร์ประมาณนี้สำหรับทาวเวอร์นะครับต่อมานะครับผมการลงเลดนะครับผมเลดเนี่ยจะเปิดให้เราลงเนี่ยตอนแมปที่เราไปอยู่แมปอนาโตะหรือว่านินจาวินเลดนะครับซึ่งเราจะต้องทำเควสแล้วครับผมแล้วก็ใช้เงินนะครับในการปลดเลดนะครับเลดเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับเลดก็คือเราจะได้เรื่องของเหรียญด่านนะครับผมหรือว่าเขาเรียกกันว่าหินนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันหาจากการลงเลดตามแผนที่เลยนะครับสมมติว่าเราเนี่ยอยากได้หินเลดดราก้อนบอลแล้วก็ลงแบบดราก้อนบอลนะครับผมอ่ะผมเข้าไปให้ดูนะครับเวลาเราเข้ามาใช่ไหมครับผมมันก็จะมีแบบให้เราเลือกแล้วก็ความยากให้เราเลือกนะครับผมก็เลือกตามที่เราอยากจะฟาร์มนะครับประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเทคนิคสำหรับผมก็คือที่การฟาร์มหาพวกหินต่างๆให้เร็วเนี่ยทำยังไงนะครับหนึ่งเลยครับผมเราต้องมีทีมก่อนนะครับทีมที่ผมว่านะครับผมก็คือเป็นตัวละครนะครับที่มีบัฟดังนี้นะครับนั่นก็คือคอลเลกเตอร์หรือไม่ก็ทีฟนะครับคอลเลกเตอร์กับทีฟเป็นยังไงเนี่ยผมให้ดูนะครับคอลเลกเตอร์นะครับผมก็คือแบบนี้นะครับที่เป็นรูปแม่เหล็กนะครับมันจะมีตั้งแต่คอลเลกเตอร์1 2 3นะครับผมหาอะไรมาก็ได้นะครับผมที่เราพอจะหาได้นะครับแล้วก็อย่างนึงที่แนะนำสุดก็คือเป็นทีฟอันนี้นะครับทีฟเนี่ยมันจะมีอัตราดรอปที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับผมสำหรับการลงเลดนะครับประมาณนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยหาทีมนะครับผมหรือว่าปั้นตัวละครที่มันมีคอลเลกเตอร์แล้วก็ตีฟมานะครับผมพอเรามีทีมที่มันแบบว่าเพิ่มในดรอปเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมีตัวแบกด้วยนะครับซึ่งไอผมจะยกเรื่องการใส่ตัวละครก่อนซึ่งเวลาผมลงเลดเพื่อหาหินเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวดาเมจนะครับผมเป็นตัวดาเมจสูงสุดในทีมผมประมาณ2ตัวนะครับนี่แบบนี้นะครับคือตอนนี้ทีมผมยังไม่ได้ปั้นเสร็จนะครับคือมีเซนิสึดาวอยู่แต่ยังไม่ได้ปั้นนะครับผมมีอันนี้อยู่นะเซนิสึเอสนะครับผมก็กับไอ้แมปโจโจ้นะ S เหมือนกันก็คือผมจะเอา2ตัวเนี่ยเป็นตัวแบกทีมนะครับแล้วก็ผมจะใส่ตัวเลดดอปนะครับผมไปให้หมดเลยปึ๊บแล้วก็ใส่ตัวเลดดอปไปให้หมดนะครับนี่เป็น6แล้วก็ผมจะ7ตัวนะก็ใส่เป็น7แบบนี้ไปนะครับสังเกตขวาล่างนะครับผมดอปผมจะอยู่ที่ 5.2 นะครับซึ่งผมเนี่ยมีเกมพาสดอปคูณ2นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าลง1รอบเนี่ยผมจะได้เหรียญเท่าไหร่นะครับซึ่งการลงของผมนะครับผมจะลงเป็นแบบระดับมีเดียมนะครับผมซึ่งทำไมถึงลงมีเดียมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งแบบมีเดียมเนี่ยคือมันจะดรอปหินเนี่ยตรงมิดิบอสแล้วก็บอสนะครับมันจะดรอปแค่2ที่แค่นี้นะครับแล้วก็จากกล่องนะครับซึ่งแต่ละแมปนะครับมันจะมีกล่องลับอยู่นะครับผมก็คือเป็นทางแยกจากทางที่เราไปหลักนะครับผมก็คือมันจะมีแต่ละด่านก็แตกต่างกันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นด่านที่ผมลงเนี่ยตรงที่ปลากรวดหรือตรงที่กระโดดนะครับผมมันจะมีทางไปอีกฝั่งนึงนะครับซึ่งเราจะไปก็ได้นะครับมันจะมีกล่องสีแดงให้นะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยมาเพื่อฟาร์มหินก็คือผมเน้นการฆ่ามินิบอสแล้วก็จบบอสนะครับแล้วก็ได้หินนะครับซึ่งตอนนี้ขวาล่างในดรอปผมนะครับอยู่ที่ไม่ใช่ในดรอปอัตราดรอปเนี่ยอยู่ที่ 5.2 นะครับผมมาดูกันว่าจบแมปเนี่ยผมได้เท่าไหร่นะครับโอเคก็ไปตีบอสนะครับผมซึ่งแต่ละแมปนะครับผมจะมีมินิบอสกับบอสอยู่นะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเราลงระดับมีเดียมเนี่ยไอ้พวกหินเนี่ยมันจะดรอปตรงบอสแล้วก็มินิบอสเป็นหลักนะครับตอนนี้ผมจบดันนะครับได้อยู่ที่ประมาณ66ชิ้นนะครับเป็นเวลาผมเหลือ 13.23 โดยประมาณนะครับแล้วก็มีกล่องให้เปิดอีกนิดนึงก็ได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ70กว่านะครับ70กว่าก็คือจบบอสทุกอย่างครบหมดเลยนะครับผมเหลือเวลา 13.20 ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะมีทีมตึงแล้วอยากจะแบบว่าฟาร์มให้เร็วกว่านี้ถ้าเราแบบทีมตึงจริงๆผมมีวิธีนี้ก็คือการลงแบบฮาร์ดนะครับคือแบบลงมีเดียมเนี่ยคือแบบว่าทั่วไปแบบว่าคนไม่ได้มีทีมเก่งมากนะครับซึ่งมันก็โอเคนะครับผมแต่ว่าถ้าใครทีมตึงจัดเลยนะครับผมดาเมจแบบว่ามีตัวแบกดาเมจที่ค่อนข้างสูงแล้วเนี่ยแนะนำให้ลงแบบฮาร์ดไปเลยนะครับเพราะว่าแบบฮาร์ดเนี่ยไอ้พวกมอนตัวเล็กนะครับมันจะดรอปหินเลยเห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนกับมีเดียมนะครับผมแล้วก็เราไปจบดันตรงที่กล่องลับนะครับผมไม่ต้องจบดันที่บอสนะครับยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับยกอย่างเช่นด่านดีมอนตรงนี้ใช่ไหมครับก็ตีปึ๊บสังเกตว่าตอนนี้ขึ้น30แล้วใช่ไหมครับแบบว่ายังไม่ถึงมินิบอสเลยนะครับมันดรอปจากบอสตัวเล็กหมดเลยเห็นไหมผมก็ไปตีให้ครบนะครับผม
ี่จะพบตรงนี้ปึ๊บโดยปกติเนี่ยจะไปต่อก็คือทางมินิบอสใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่ไปนะครับผมจะมาทางนี้นะครับจะเป็นทางกล่องรับตรงนี้แทนอ่ะซึบซึบนี่ครับก็มาตีตรงนี้นะครับสังเกตว่าเวลาเนี่ยเหลือค่อนข้างเหลือค่อนข้างน้อยกว่านะครับใช้เวลาน้อยกว่านะครับแล้วก็มีกล่องให้เปิดสุ่มประดับด้วยแล้วก็ได้หินด้วยนะครับจะสังเกตว่าหินเนี่ยมันจะได้ประมาณเท่าๆกันแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยถ้าแบบว่าผมไม่ได้แบบอธิบายแบบถ้าแบบว่าแบบขยันลงอ่ะแบบว่าลงแบบพุ่งมาตรงนี้จริงๆเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่านะครับผมในการลงมีเดียมนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคนทั่วไปแบบไม่ได้มีทีมตึงเนี่ยกำลังปั้นอยู่อะไรประมาณนี้แนะนำให้ลงมีเดียมจบบอสนะครับผมแต่ว่าถ้าใครมีทีมตึงแล้วมีดาเมจที่แบบพอจะแบกฮาร์ดได้แล้วเนี่ยก็ลงฮาร์ดจบกล่องประมาณนี้นะครับสำหรับการลงเก็บหินในระบบเลทคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จบก็ฝากกดไลค์กดซับช่องแก๊ส 0K ด้วยนะครับผมงั้นไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย